ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๋สวัสดีครับกับพ่อแกร์เดย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้นะฮะอีเวนต์แพ็กการแจกรางวัลข้อมูลที่หลุดออกมานะครับหรือแม้กระทั่งทุกๆอย่างที่ัวเกีมีการอัปเดตวันนี้เวอร์ชั่น1.1.5นะฮะก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิม ข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้นะครับคอนโซล PC มือถือเหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวอันไหนมีเฉพาะฝั่งไหนจะยำเพิ่มเติมให้ละกันนะครับขอเรื่องกันที่ตัวอีเวนต์กันก่อนนะฮะถึงแม้ว่าผมจะใช้ภาพจะฝั่ง PC นะฮะแต่ว่าอีเวนต์ที่มาจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือพิมพ์เลียงอังกฤษมาแทนที่นะครับ เกาโชเซลาอิตาลีที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นั่นเองโดยอีเวนต์นี้นะครับจะเล่นได้ถึงวันพฤหัสหน้านะครับเวลา 8. โมง59านาทีก่อนที่ตัวเกมเนี่ยจะปิดประปรุงถ้าใช้นกเตจากทีมเหล่านี้นะครับพี่ทุกคนเห็นอยู่จะเก็บคะแนนได้เร็วมากยิ่งขึ้นและถ้าเก็บคะแนนนะฮะไปถึง6000คะแนนนะครับ, 6, นนนะรบจะได้รับเงินเนี่ยนับหมื่นนะครับแน่นอนว่าจะได้ไอทมเพิ่มเลเวลนกเตะร,รวมเป็นเศษ6 6 6 6 0 0 0 gp แบบที่อีเวนต์ก่อนหน้านี้มีปัญหาเลยนะครับแต่ไปพิมพ์เหรียงกิจแล้วเล่นได้ผมลองกดเข้าไปลองเล่นแล้วนะครับทั้งฝั่งมือถือคอนโซล PC ีนะฮะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆออกมาส่วนเวอร์ไว้ครับนะฮะช้เลนอีเวต์แข่งกับคนไม่ได้แข่งกับบอทนะครับมาพร้อมรูปใหม่บอกเลยว่าเท่มากเลยครับผมนะฮะเป็นนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเหมือนลายที่เสื้อของตัวเฟสเนี่ยจะมีเท็กเจอร์นะครับที่ชัดเจนอีกด้วยนะฮะอ่ะเลิกชื่นชมเรื่องเสื้อครับ มาต่อกันหน่อยรายละเอียดก็คือเล่นได้ถึงวันพฤหัสหน้าเหมาือนกันครับ8โมง50นาทีนั่นเองนะฮะชารีทที่หที่1ครับต้องการ1คะแนนชารีนสต้องการ3คะแนนชารีทที่3ต้องการ5คะแนนนั่นเองนะครับรางวัลก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะแจกรมวมไรเสร็จ8,000 GP นะฮะผมแล้วก็ไอเทมเพิ่มเมลวเวนเตะน,นะฮะตรงนี้ไปเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับกันได้อาจจะยังไม่ได้แจกเยอะจากหนักจากเต็มเหมือนกับการแข่งกับบอดแต่ก็ได้ลืมเข้ามารับ เก็บกันเข้าไปด้วยนะฮะทั้งเงินนะครับแล้วก็ไอเทมเพิ่มเลเวลนั่นเองคราวนี้มาต่อที่ตัวแพ็กกันบ้างดีกว่านะครับกับแพ็กใหม่ล่าสุดนะฮะ Legendary FC Bayern Munich นั่นเองนะครับมีทั้งหมด150คนการันตีเปิดยังไงก็ไม่ซ้ำนะฮะได้รีวิวค่าพลังก่อนอันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวให้ลุมมินิก้นั่นเองนะฮะนี่ครับมาสเตอุตนะฮะ แล้วก็ตัวนี่ครับ d e m i c คล l i s นั่นเองนะครับต้องบอกกันนะว่าเลเวลที่ผมรีวิวไปเนี่ยเหมือนจะไม่ตรงนะครับจริงๆเนี่ยเขาจะเลเวล13ในคลิปนะจะเป็นเลเวล11นะฮะก็อีกส่วนเพิ่มเติม2เลเวลก็ไปตีบวกเสริมในส่วนที่ต้องการได้นั่นเองนะครับนะ้องข้อมูลมันอาจจะมีการค่าดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับนะลูมินกเก้ก,ก็เลเวล9นั่นเองเอาละมาดูแพ็กนะฮะที่มีปัญหากันก่อนหน้าน,นี้บ้างกับ โรมากนะครับแพ็กนี้นะครับมีการขยายเวลาออกมาให้นะฮะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะไปจบนะครับวันที่30หรือว่าวันเสาร,รนน์นี้เวลา8ปดโมงห้นาทีนั่นเองนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเปิดกันด้วยนะฮะแน่นอนครับผมเช่นเดียวกันกับแพ็กฟีเจอร์เซเลียนะครับก็จะไปจบวันเสาร,รนน์นี้เวลา8ปดโมงห้นาทีเช่นเดียวกันนะครับคอนโซลพีซีมาถืขอข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เบรกเอาต์ จบเร็วกว่าปกติตอนแรกจะจบวันที่25เดือนหน้าตอนนี้เปลี่ยนใหม่จบวันเสาร์นี้เช่นเดียวกันนะครับ8ปดโมงห้นาทีแล้วก็จะมี b r e a k o u t Star v o l อลลุ่มสนะครับมาให้เราเนี่ยสามารถไปใช้ไอเทมรูปดาวหรือว่า n o m n a t i n g Contact แลกกันได้ฟรีคอนโซลฟีซีมือถือตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันออกมานะฮะว่าจะมีใครกันบ้างที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปแลกได้น,นั่นเองนะครับคราวนี้ฮะเรามาดูในสนองตัว o b j e c t i v e กันหน่อยดีกว่านะฮะ เจกทีฟนะครับสัปดาห์นี้ที่มีรีเซ็ตเลยก็จะเป็นตรงลูกโทมิยสูนะครับอันแรกครับแข่งอีเวนต์กับบอทนะฮะที่เป็นพรีเมียร์อังกฤษนั่นแหละ2เกมรับไอเทมตามนี้ชนะบอทให้ได้นะครับยิงประตูให้ถึง4ลูกหรือนี่ฮะเฉลนจ์อีเวนต์ที่เป็นลูกแมนอยู่ครับเล่น2เกมชนะให้ได้1เกมยิงได้4ประตูนะครับอัพเวลตีบวกกันไปนะฮะก็จะได้รับรางวัลทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวลืมเคลียร์ให้จบก่อน8ปดโมงห้าสิบเก้านาทีในวันที่4สิงหาด้วยนะครับและข้อมูลล พรีเมียมออเจกตีฟนะครับที่เป็นตำนานนะฮะอยู่นครับแล้วก็คานาวาโลมีภาพเปิดเผยออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นั่นเองนะครับยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยหรือว่าจะต้องใช้ทองเท่าไหร่เนี่ยในการปลดล็อกโคชสุดพิเศษที่มาพร้อมกับค่าพลังแฝงหรือว่าโคชิ่งเอฟฟินิตี้สุดพิเศษนี้นะครับก็รอดูเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้มีแค่ รูปที่หลุดออกมาแล้วคาดว่าเร็วสุดอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้เพราะว่าข้อมูลตรงนี้ตัวเกมบอกว่าจะมาในช่วงของซีซั่น2หรือว่าช่วงนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการแจกรางวัลน,นะครับในฝั่งคอนโซล PC จะน่าเศร้าหน่อยนะฮะก็คือรางวัลที่เขาแจกวันนี้เนี่ยก็ตามที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะครับ4อันด้านบนแต่ถ้าเป็นของฝั่งมือถือจะได้ไอเทมเชนส์ดิวนะครับสามารถไปสุ่มลุ้นแพ็คตำนานบายยูนิคได้ฟรีๆ1ครั้งนั่นเองนะครับเพราะว่าฝั่งมือถือจะมีการอัปเดตเป็นเว 1.1.5ใครที่ยังไม่ได้ไปอัปเดตนะครับแนะนำว่าไปอัปเดตก่อนใช้ WiFi ด้วยไม่ต้องลบแอปก็ได้ตอนนี้ขนาดไฟล์เกมนะครับรวมนะเกือบจะ 4G ิกแล้วมีพื้นที่เหลือๆไวสัก 4G ิกเนี่ยเพื่อรองรับตัวเกมนี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากมากครับเดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมอะไรยังไงนะฮะจะรีบมาสรุปให้แน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นิดหนึ่งฮะมีหลุดออกมาแล้วครับแพ็กในวันจันน้ามี3คนนี้แน่นอนเอ็มบัปเป้ เมซี่แล้วก็มาควินยอรจากลีเอิงฝรั่งเศสครับเดี๋ยวมีครบเมื่อไหร่มาอัปเดตให้บ๊ายบายสวัสดีครับ